สวัสดีครับโอ้มื้อนี้ว่าสิมาหาว่านแหกันครับก็ว่าสิว่านย่อนี่ล่ะครับปลาบ่อนอยู่ดิลงไหวแต่ช่วงเกี่ยวข้าวนั่นล่ะครับลงกันไหวก็ว่าสิมาหื้อมื้อนี้ทีมงานก็พร้อมอยู่ครับนี่ผ่านมิดก็เอาดางมาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมที่สิลงดางกันนี่ขึงด่างเรียบร้อยแล้วครับขึงด่างแล้วเหาะที่เฮาสิว่านนี่เหาะฟังทั้งนี้ก็เดี๋ยวไปไล่ปลามาไล่ปลาจากเครื่องขุดมาครับไล่ปลามาแล้วก็ตั้งที่มาเอาด่างลงนี่พอด่างลงก็จะฮื้อแล้วสิว่านกันเนาะมาเดี๋ยวเบิ่งไปเรื่อยๆครับไล่มาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ครึ่งด่างแล้วทางบุญพันมิตรเดี๋ยวท่านนี้เน็กตีนมาไล่มาทั้งพี่ดึงด่างก็มาไงแต่ใหม่ก็หลายเติบอยู่ครับลงกันไว้มาตัดลงให้ปานเขามาอยู่ใหม่ประมาณ2ตันจะจักสิสมใหม่บ่ล่ะเนาะป๋าสิมานปานใดโอ้ยมาพี่น้องมื้อหื้อซอยกันแน่หนาวคักอีหลีตัวนี้น้ําเย็นจ่อยๆเลยหื้อเสร็จแล้วครับที่นี่โอ้กว่าจะเอาใหม่ขึ้นเสร็จเบิดเนาะก็ใส่เวลาโดนเติบเดี๋ยวมาเบิ่งกันพันมิตรเตรียมแหก็สักหน่อยก่อนพันมิตรนั่นละว่าซั่นมานบ่มานเดี๋ยวมื้อนี้ได้ฮู้กันเตรียมแหกันเรียบร้อยแล้วที่นี่ระดับเสี้ยนถึงนั้นเลยล่ะครับนี่เข้าไปชิงแชมป์มาแล้ววานแหระดับชิงแชมป์ภูมิภาคจะขึ้นไปโคกหลายเอ้ยหวานแล้วครับบังแรกเอาเนี้ยปลาเดือดมันมีปลาโดดนาดางอยู่ครับโดดบึบบึบอยู่เอ้าแกสักจะหวานแล้วปึ๊บอุ้ยสุดยอดแล้วครับโอ้ยจะคิ้วแดกขาเลยเดี๋ยวพี่ไอ้จะลงแฮทีเนาะเอาแฮทีวานปลาขาวขึ้นมาต้มกินกลางเว้นมาต้มมาปิ่งจังหน่อยโอ้ยโดดลงเด้งเลยนี่เมื่อกี้ผมวานไอ้แฮทีไปนาดางนี่ครับเดี๋ยวไอ้จะห้าวแฮทีเบิ่งว่าบางแหลกสิมานบ่เข้ามาห่าวเลยพี่น้องเอ้ยแฮทีแฮมีเผ่าหมานบ่เนาะพี่น้องเอ้ยนั่นหกเจ็ดตัวครับหกเจ็ดตัวปลาอีไทยปลาขาวเนี่ยมานครับนี่ได้ปิ่งได้ต้มกินข้าวเว้นกันแท้ครับนี่โอ้ปลาตัวงามเนาะพี่น้องโอ้ยหลาบเป็นตะแสบเท่านี่หลาบเดี๋ยวจะหลาบกินก็พันมิดปลาขาวเดี๋ยวไปโพสก่อนครับบอกได้เลยว่าหมานบางแรกเดี๋ยวปลาคอติดตามมาหนุ่มมากแล้วครับปลาอีไทยเบิ่งโอ้ตัวอ้วนดีครับปลาอีไทยอันมันสะสมแต้มไปเนาะครับ
เอ้ยพี่ไอ้พี่ไอ้หาออกมาเลยโอ้พี่ตายตัวอยู่มันอยู่ทั้งพี่นี่โอ้ตัวงามเนาะพี่ไอ้เนาะเพิ่งครับปลาขาวตัวใหญ่ครับ3โต4โตนี่ล่ะปิ่งกระต่อมกินเขาเวียนห่อเจ็บแซบกันพี่น้องเอ้ยกินเขาอยู่ป่าแนวแซบเลยล่ะครับก็ห้องก็เหลิมบ้านเนาะคนละที่สองที่สะสมแต้มไปกันครับสะสมไปเรื่อยๆตัวงามจังปลาขาว 3-4 ตัวนี่ทุบเป๊ะๆเลยนี่ดื้อเต็มๆเลยครับนี่จ้าๆมันๆครับพี่น้องยงนี่ผมเนี่ยพี่ใหญ่นันละที่นี่ใส่ถุงเฮาใส่ถุงละเด้อโอ้ยก็ดังไฟก่อนเนาะดังไฟที่เฮ็ดกับเขากินกลางเว้นกันไฟก็ลูกติดเลยล่ะครับบรรยากาศตรงหน้าเกี่ยวเขาออกเบิดล่ะก็แหลงแน่เนาะนี่ปลาเฮาที่เฮ็ดกินไงกับเขาเว้นกันว่าที่ต้มก็ปิ่งน้ำครับต้มส่วนหนามน้ำปลาสดๆต้มกินน้ำคลองน้ำวันนี้เฮาเสียบอยู่แล้วนะเครื่องเฮาก็เอามาเพียบพร้อมหมดแล้วครับนี่ขาตะไคร่นี่ไอ้เกี๊ยวปลาปลาใส่มาเหรอใส่ชูรสใส่ยังเหรอหอมกระเทียมตำเข้ามานี่ๆแล้วครับมีแต่ที่ต้มอย่างเดียวนี่ขาตะไคร่ไม่หีบปิ่งปลาน้ำจักนี่หีบงามๆหนึ่งเอามากินหนึ่งเดือนปลาอันนี้หม้อต้มโอ้ยบ่าวเทียบเอามาเทียบบ้านเลยล่ะหม้อต้มเฮ้าโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วใส่เครื่องข้าตะไคร่แล้วจะให้พานมีใส่นี่คือหยอดแล้วครับใส่เครื่องปรุงเฮ้าพานมีใส่เครื่องโอ้ยกำลังเดือดเลยเนาะเดี๋ยวให้พวกข้าตะไคร่มันออกจังหน่อยเพื่อมันออกเขาก็จังสิเอาปลาลงครับนี่ส่วนอันนี้ปิ่งใส่ไม่หีบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นไฟอันนี้จะเป็นต้มเฮ็ดกินแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยโอ้โอ้ยใส่ปลาไปแล้วหม้อต้มเฮาอันนี้ก็ปิ้งนี่ก็พอปิ้งเนาะโอ้ยหอมหอมหอมสุดยอดแล้วครับเบิ่งปลาสดๆกินอยู่นะได้ป่ะโอ้ยหยดติ๊กติ๊กติ๊กเลยครับปลามันมันเนาะอากาศหนามเย็นๆปลาก็มันกินอยู่ปลาก็แซ่บเดือดคักเดือดแน่บ่ลมก็แห้งดีจังหนามนี่เย็นเป็นยังเลยพี่น้องเอ้ยอาศัยว่ามากินข้าวปลากันนี่แหละสุกแล้วครับสุกแล้วนี่เหลืองน่ากินเลยครับยอดสุดยอดมามาเด้อครับพี่น้องเกี๊ยวเฮาก็มีหลายถุงนี่ต้มก็มีสดน้ำแซ่บๆกันปิ่งปลาสดๆเขาอยู่หน้ากันเขาอยู่หน้ากันหัวตัวยังไงเจ็บน่าท้ายดักกินน้ำร้อนเลยเด้อโอ้ยยอดยอด
เสร็จอยู่จังขึ้นเลยโอ้ยขยับขัดเต็มกินจับแจบอยู่หน้ากันครับขึ้นหยอดขึ้นหยอดจุดยอดเอาเลยล่ะจับ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 น่ามันดื้อดูปลาบ่คุณเสียงเครื่องบึบบึบบึบรับเลยยุ่งตกเลยหวังก็ใส่ไม่ตกต้มต้มตั้งกี่เลยครับเดี๋ยวผมอำลำผมกี่ปลาน้ำโอ้ยแสบคักแสบแน่กันพี่น้องเอ้ยเบิดเลยครับสดหนามเกี่ยงเลยเกี่ยงหมอด้วยครับสดหนามแสบๆเดี๋ยวผ่านมิตรยังกินอยู่เอาปลาขาวปิ่งให้เบิดบ่ซั่นเก็บให้เบิดอันนี้ยังแสบปลาปิ่งอยู่มากินข้าวหน้ากันนี่แหละครับปลาก็จักสิมานบ่มานปานใดก็ใช้ว่ามากินข้าวทุ่งหน้าลมเย็นๆเอาบรรยากาศเอาปลามาแล้วโอ้ปลาบูกับปลาอีไทยบ่ปลาอีไทยปลาอีไทยงามๆเลยครับโอ้ใส่ในพวกกางเกงอีกก็มีนี่นั่นปลาอย่างเนาะโอ้ขาวงามนี่ปลาอีไทยสวยๆครับเก็บแต้มไปทีละอีไทยอีกแล้วเก็บแต้มทีละนิดละหน่อยกันอากาศก็เย็นเติบเนาะมุดกับแถบบ่หวาดบ่ไหวกันเลยแหละครับโอ้บางนี้พ่านมีว่าเอาไปอีไทยขึ้นมา 4-5 ตัวใส่ในถุงไว้ทางนี้พี่ใหญ่ซักงัดปลาคอขึ้นมาเลยครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดตกโอ้ตัวกำลังงามสุดยอดช็อตหนึ่งตัวใส่ถุงเลยที่นี่มีเริ่มมีได้ปลาคอเนี่ยแหละครับหนึ่งแต้มใส่กอไผ่เย็นคักขนาดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับปลากดปลากดกับกดเหลืองเนาะกำลังสวยเลยครับนี่อะไรก็มานคือกันล่ะครับใส่ของเข้าก่อนเย็นๆพี่น้องเอ้ยเย็นๆแต่ก็หมานอยู่ครับมันหมานมวนๆอยู่มาอีกแล้วปลากดใส่เหลืองหุ่ยๆงามกว่าบางหันอีกครับนี่ตัวใหญ่กว่าบางหันน้อยหนึ่งสุดยอดวะครับ
อายุหากินมันหมานเท่าเนาะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งกันไปแล้วครับจักสิหาหยังแน่ดักนกดักหนูมื้อนี้บ้านเหหนาวหนาวก็สู้ว่าซั่นนี่ครับก็สรุปมาฮอดบ้านแล้วครับปลาก็ได้หลายเติบอยู่มันหนาวเนาะก็เลยต้องเฝ้าบ้านกันแค่นี้ครับก็ได้ปรากฏอยู่เด่นกดงามๆกดสุกปะบูปะบูก็หลายตัวอยู่ครับวันนี้ต้มยำต้มสมได้สบายเลยปรากฏอีกอายุหากินมันหมานเนาะครับผมหนาวๆอาไปกินข้าวปลาเรื่องบรรยากาศปลาขาวปลายังไงก็ได้หลายเติบอยู่ก็คลิปนี้จะก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ